สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะชัดเจนฟาร์มก็จะพามาพบกับพ่อพันธุ์ฮินดูบาร์มันนะคะตัวนี้นะคะเป็นพ่อพันธุ์ที่อยู่บ้านชุมแสงนะคะของพี่อะไรคะชื่อพี่ชื่ออะไรคะเจ้าของวัวค่ะชื่อโหนครับชื่อโหนนะคะอยู่บ้านชุมแสงใช่ไหมคะครับอําเภอนางรองเหรอคะอําเภอประโคนชัยนี่เหรออําเภอประโคนชัยนะคะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้ก็เราก็ได้แวะมาดูพ่อวัวนะคะพ่อพันธุ์วัวชื่ออะไรคะชื่อตัวนี้นะคะค่ะชื่อตัวนี้นะคะชื่อแดงชุมแสงอ๋อน้องแดงชุมแสงนะคะกี่ปีแล้วคะวัวตัวนี้4ปีครับ4ปีอ๋อตอนนี้เปิดผสมแล้วหรือเปล่าเพิ่งไปผสมมาครับอ๋อมาผสมมาเปิดผสมตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตอนผสมก็ประมาณ2ปี5เดือน2ปี5เดือนได้เปิดผสมในราคาตัวละเท่าไหร่คะก็ถ้าไปข้างนอกนี่ก็3,400อ๋อรับประกันติดหรือว่าครั้งเดียวอ๋อรับประกันติดอ๋อประกันให้ด้วยประกันให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวน้องตัวนี้เลือดสายเลือดอะไรคะพ่อเป็นลูกตัวนี้เป็นลูกของสติงเลย์ครับพ่อเป็นของสติงเลย์พ่อเป็นพ่อสติงเลย์เนาะแม่เป็นวัวแบบไหนคะแม่ก็น่าจะเป็นปลามันผสมไทยใหญ่แม่ปลามันผสมไทยใหญ่นะคะนี่ก็ออกมาได้สวยงามมากค่ะสายเลือดสติงเลย์ซื้อมาจากที่ไหนคะนี่ตัวนี้ซื้อมาจากหมอมนยูลหานทรายอ๋อซื้อมาจากหมอมนนะคะที่อยู่ลหานทรายนะคะซื้อมาแต่ตัวเล็กๆเลยเหรอคะซื้อมาแต่ยานมอ๋อซื้อมายานมโอ้โหซื้อมาตอนนั้นราคามันตกแพงตอนนั้นค่ะ55,000อ๋อ55,000ราคายานมเมื่อ3 4ปีที่แล้วเนาะครับอ๋อ3ปีกว่านะคะ3ปีที่แล้วนะคะเพราะว่าซื้อมาในราคายานมนะคะดูนะคะที่เขาเลี้ยงค่อนข้างจะอ้วนบึกเลยค่ะสีแดงแป๊ดเลยค่ะตัวนี้พี่เข้ามาจากผสมนะคะจากข้างนอกนะคะพี่ก็เลยแวะมาพามาเล็มกินหญ้านะคะข้างถนนนี่แหละนี่นะคะสวยงามมากค่ะนี่นั่นเชื่อพ่อตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ150,000นามเชื่อพ่อตัวนี้เคยมีคนมาถามซื้อไหมคะตัวนี้ก็มีครับแต่ผมยังค้าไม่ได้เพราะว่ามันยังหาตัวแทนมันไม่ได้ครับต้องรอก่อนใช่ไหมคะถ้าผมขายไปพวกชาที่เขาทับโตลำบากตอนนี้ก็ได้ผสมเยอะแล้วมั้งคะนี่ทำก็ได้ประมาณจะเข้า300ตัวแล้วโอ้โหจะเข้า300ตัวแล้วนะคะนี่นะคะรูปร่างสวยงามมากค่ะน้าปึ๊กเลยค่ะนะคะได้ทุนคืนแล้วค่ะสำหรับเงินที่ซื้อมาตั้งแต่แรกนะคะ50,000กว่าตอนนี้ได้ทุนคืนแล้วค่ะพี่เขาบอกได้ทุนคืน มีรถบริการด้วยนะคะพี่เขาขนพี่เขาจะขนส่งไปตามลูกค้าที่โทรมามีความประสงค์ที่จะผสมนะคะจะผสมจริงนะคะผสมรับประกันติดค่ะพอดีของมันคือไม่ค่อยได้ซ้ำเลยค่ะใช่ไหมคะจนมากจะเป็นครั้งผมคนเดียวติดครับน่าจะน้ำเชื่อมันก็คุณภาพด้วยวัวมันสมบูรณ์ส่วนมากจะไม่มีซ้ำใช่ไหมคะส่วนน้อยครับนอกจากจะแม่วัวอาจจะมีปัญหาครับนั่นแหละนั่นแหละเสร็จถ้าตัวเข้าผสมเองนี่จะมีแบบคือติดร้อยเกือบ 80-90% เหรอเนาะพี่เนาะโอเคครับโอ้โหสวยงามมากค่ะตอนนี้กำลังกินหญ้าอยู่นะคะเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายถ้าลงมีหญ้าแบบนี้ผมว่าจะเพิ่มไม่ร่นที่บ้านมันอุดนี่นะคะขี่รถมาไปกันแกนู่นเลยมืดเลยแหละตัวเมียมันขึ้นมาตอนประมาณตอนเย็นหน่อยๆตกตอนเช้ามันก็เป็นรังพอดีค่ะนี่ค่ะสวยงามมากนะคะใครสนใจติดต่อนะคะใครที่อยู่แถวเขตประโคนชัยทหารทรายพันกรวดหรือนางรองนะคะเขตพื้นที่บุรีรัมย์นี่ค่ะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้นะคะพี่เขามีรถนะคะมีรถขนไปด้วยนะคะรับผสมทุกที่เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงราคาก็คุยกับพี่เขาเองนะคะแล้วแต่พื้นที่ที่เราจะไปนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรพี่เขาไว้อยู่ตรงหน้าคลิปเลยละค่ะอยู่ตรงหน้าเพจเลยใครสนใจติดต่อก็ช่วยผสมพันธุ์แม่วัวของเราก็เชิญได้เลยนะคะนี่ก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะ